สวัสดีครับท่านรายการ Arena C 61นะครับวันนี้อาจจะเสียงแปลกๆหน่อยนะครับเนื่องจากร้อนมากตอนนั้นนะฮะซึ่งถ้าเกิดสังเกตได้คลิปผ่านมานะฮะมันจะมีเสียงพัดลมเข้านะฮะซึ่งนั่นแหละพัดลมผมเปิดเร็วมันเปิดแรงนะฮะมันเลยเสียงเข้านั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสิ่งที่พาร์ทที่แล้วไม่ได้ทำ EP ที่แล้วไม่ได้ทำนะฮะนั่นคือโรงไม้โรงไม่ใช่โรงไม้เขาเรียกว่าโรงเก็บม้านะหรือว่าคอกม้าประมาณนั้นนะฮะซึ่งผมได้เตรียมที่ไว้แล้วเนาะเตรียมที่ไว้เรียบร้อยแต่ไม้เราก็มีอยู่นะฮะเยอะเลยทีเดียวนะฮะซึ่งผมจะใช้เป็นหินด้วยนะรอบนี้แค่นี้พอนะฮะเราจะไปสร้างเป็นโครงก่อนผมเตรียมที่ไว้แล้วเนาะเราเบาเสียงเกมเลยเดี๋ยวเสียงผมจะหายไปประมาณนั้นโอ้เอาละลืมปักไปกับทัชอันนี้ธนูผมโคตรธนูนะฮะเป็นเมนดิ้งนะซึ่งมันสามารถยิงได้ไม่จำกัดด้วยแล้วก็ไม่พังด้วยนะนี่ตอนนี้ไม่มีตัวอะไรเนาะปักไฟกันสร้างตัวนี้แหละนะฮะตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปนอนสักครู่ฮัลโหลยืนถือฮะพี่นอนมานะฮะแหลมเลยจริงอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวพี่นอนเขาจะทักแชทโอเคฮัลโหลแล้วโอเคนะฮะซึ่งเราจะวางแบบมันก่อนเสียงอะไรโอเคซึ่งผมจะเอาหันหน้าไปทางอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยโอ้โหโอ้โหวิ่งเลยบ้าโอ้โหโอ้โหฝั่งที่น่าจะตายเนาะแล้วก็มือโอเคเราจะหันหน้าไปทางนู้นนะฮะ ABC แล้วก็ตรงนี้จะเป็นท้ายเป็นข้างหลังซึ่งเราจะใช้ไม้นี้ในการวางแบบผมจะทำที่เก็บม้าก่อนเป็นวางแบบเป็นที่เก็บม้านะฮะวางแบบพื้นอันนี้คือข้างหลังอันนี้เป็นเสานะฮะเสาอันนี้อันนี้คือที่อยู่ของม้าจุดนี้เอาสักประมาณนี้ตุ๊ดอันนี้ตรงกลางคือที่อยู่ของม้าหนึ่งตัวตรงนี้จะล้อมรั้วล้อมรั้วพอปะไม่น่าพอเอาอีกหน่อยโอเคนะอันนี้คือวางแบบเนาะอันนี้ม้าหนึ่งตัวโอเคแล้วก็ตัดติดกันอย่างนี้คล้ายๆในเซอร์เวอร์19ซิงเกิลนะประมาณนี้นะฮะอันนี้ม้าหนึ่งตัวม้าสองตัวนะฮะแล้วมีม้ากี่ตัวก็ไม่รู้เราทำไปก่อน12เว้นนะเออ128อุจโอเคพอแค่นี้พอนะฮะพอทีแล้วก็ทำอีกฝั่งโอเคแล้วก็วางตรงนี้โอเคอันนี้คือโครงสร้างอันนี้คือที่เก็บม้าฝั่งหนึ่งนะฮะจะเป็นเสาๆอย่างนี้งงก็ถ้างงก็ดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็หายงงอันนี้คือทางกลางไฮเวย์ทางเดินตรงกลางนะฮะเอาสัก3พอไหมเอาแบบแคบๆเนาะ3พอนะแล้วก็วางนี้ผมจะทำเป็นแบบอันนี้ทางเข้าใช่ไหมเดินไปปุ๊บทางซ้ายทางขวามีม้าหมดฝั่งซ้ายนี่ทำเสร็จแล้วนะเหลือฝั่งขวาซึ่งฝั่งขวานี้ผมจะทำเป็นห้องตรงนี้เป็นที่เก็บของเนาะซึ่งก็หีบก็ประมาณนี้นะฮะสองหีบนี้นะฮะมันจะอันนี้แล้วกันเป็น1 2 3หีบนะฮะ3หีบนี้ตรงนี้ไม่ต้องใส่หีบนะโอเคแล้วตรงนี้เป็นที่ใส่หีบหมดเลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะฮะเกือบจะงงแหละนะฮะแต่ว่าเป็นการวางแผนอย่างหนึ่งนะที่ควรจะทำนะต่อไปอันนี้เว้น1 3ช่องนะฮะ1 2 3อันนี้คือคิดแบบสดนะคิดแบบสดดูจากข้างขวานะฮะนี่คือที่อยู่ของม้าอีกฝั่งหนึ่งนะ2ฝั่งตอนนี้จะได้ที่อยู่ของม้าทั้งหมดได้แหละ1 2 6 7นะฮะ7นะฮะ
8 9 10 11 12 2 ตัวนะฮะมันงงนิดนึงเวลานับอาจจะนับผิดนะโอเคทีนี้เราก็ได้ที่เก็บมาละเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมาทำตรงไหนดีทำห้องตรงท้ายก่อนแล้วกันอันนี้นะฮะปิดไปเลยอันนี้ว่าจะทำเป็นรั้วเนาะหรือว่าจะทำเป็นนี่ดีทำเป็นบล็อกไปเลยอันนี้จะปิดไปเลยก็ได้มั้งตรงกลางตรงกลางไม่ต้องอะไรมากนะฮะก็ตรงนี้เออตรงนี้เป็นหีบนะฮะหีบพื้นว่าจะเป็นสีพื้นไม้ขาวนะฮะพื้นไม้ขาวตรงนี้เป็นหีบตรงนี้ก็ตรงนี้เราวางมุม4มุมผมจะทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะแล้วเดี๋ยวเข้ามาว่านี่พี่อ่ะฮะอันนี้ทางเข้าต้องผมว่ามันต้องแบบไม่ได้ม้ามันไอ้นั่นดีกว่ายังไงดีทางเข้างั้นอันนี้เป็นทางออกม้านะทางออกม้าเราต้องทำทางเข้าของคนน่าจะทางเดียวกันได้เนาะนี่คือทางออกม้าผมต้องแก้ตรงนี้หนึ่งทางเข้าของคนนั้นมันช่างลึกซึ้งอย่างนี้แล้วกันอันนี้ทางออกคนนี่คือประตูนี่เข้าได้ใช่ไหมแล้วมาออกตรงนี้แล้วกันเราก็จะเหลือที่เก็บของเพียงแค่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียกก่อนงงฮะระวังนี่เป็นอย่างนี้ทำทางเดินออกมาแล้วก็เข้าตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เลยได้ไหมต้องลองนะฮะว่าแบบไหนมันจะสวยงามนี่ออกตรงนี้เลยสำหรับคนนะโอเคก็อย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดไปก่อนตรงนี้จะเป็นที่จอดม้าเก็บม้าเราก็จะเอาของจากประมาณตรงนี้เนาะตรงนี้2กล่องได้สัก3กล่องได้ตรงนี้เป็นรั้วโอเคแจมเราต้องมีนี่เนาะตรงกลางตรงนี้เลยเราจะมาร์คไว้ก่อนนะว่าตรงนี้เป็นกล่องปึ๊บมาร์คอะไรอันนี้วางไปเรื่อยมาร์คมาร์คก็มาร์คปึ๊บๆอันนี้เป็นกล่องนะฮะเอาวางนี้ก่อนให้รู้ว่าตรงนี้เป็นกล่องนะเป็นกล่องสําหรับเก็บของม้าประมาณนี้ส่วนตรงนี้นั้นว่าจะเป็นรั้วไม่ผมว่าปิดไปเลยโอเคนะอันนี้คือห้องออกแบบห้องม้านะวันนั้นเดี๋ยวผมไปเอาไม้ขาวสักครู่มันก็จะดูแบบเล็กๆป๊อปอัพดีนะแบบคอมแบบเสียงหายโอเคประมาณนั้นเนาะตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นนี่เลยแล้วกันปุ๊บก็จะได้รู้นะฮะประตูนี่เดี๋ยวเอาประตูคาเซียเนาะเดี๋ยวให้มาปัดแล้วกันแล้วก็จะมีทางออกตรงนี้นะฮะตรงนี้เก่าจะเป็นหน้าต่างข้างหน้าดีไหมนี่ตรงนี้เลยเป็นหน้าต่างเราก็ต่อไม้ขึ้นมาต้องทำสูงๆหน่อยนะสำหรับอันนี้ไม่ใช่หน้าต่างดิอันนี้ต้องเป็นทางออกของม้าหน้าต่างอะไรล่ะโอเคออกม้าอันนี้เราต่อเสาขึ้นมาต่อขึ้นมาวางบล็อกนี้เลยโอเคก็กลับไปทีนะครับผมก็ได้ทำไปเยอะอยู่นะแล้วก็เพราะว่าจะได้เร็วๆนะเพราะว่ามันต้องต่อเสาขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทำพื้นนิดหน่อยนะฮะส่วนห้องทางเข้าก็จะเป็นอย่างนี้นะทางเข้าแบบคนเข้านะแล้วแบบเวลามาก็ออกนี้แล้วแบบเอามาเข้าแล้วก็เอาคนออกไม่ทราบพ่อเนี่ยประมาณนี้นะฮะเชิญทางวันนี้นะแล้วก็มีแจ็คออนเทนต์มีแปะหมดนะตุ้มตุ้มเลยแปะนี้นะแปะหัวลายหัวให้เหมือนกันนิดนึง
นี่เลยโอเคแล้วก็ผมคิดว่าจะมาดูกันว่าหลังคาควรจะสูงเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเราเอาปิดนี่ปิดไปก่อนนะเพราะว่านี่ไม่เกี่ยวกับเพดานนะไม่เกี่ยวกับการล้อมแต่ละข้อจุดๆข้างหน้านี้เราออกก่อนนะเอาให้ดีพอรอบหลังรอบข้างอะไรจุดๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามันต้องใช้ประมาณไหนจะเอาม้าหนึ่งตัวมาทดสอบมาที่ดอดสูงที่สุดในเกมมาที่ดอดสูงที่สุดของผมเนียนนี่แปลกๆอ่ะไม่ใช่อะไรเยี่ยมผมจะทำไม่เสร็จนะสำหรับคลิปนี้ก็ได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วกันมาต่อคลิปหน้าไม่ต้องต่อดิคลิปหน้าน่าจะแบบมาตอนเสร็จแล้วนะอันนี้แค่มาแบบร่างออกแบบเดี๋ยวตอนนี้น่าจะเป็นหน้าต่างได้ในข้างหลังนะเป็นหน้าต่างไปคราวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นอะไรสักอย่างนะฮะโอเคผมคิดว่าข้างนอกไม่ควรนะผมว่าปิดพื้นไปด้วยดีกว่าให้ข้างนอกเห็นอย่างเดียวนะแต่ว่าแบบข้างในนั้นเนาะวันนี้นะฝั่งเดียวพอฝั่งนี้มันน้อยกว่านะผมคิดว่าจะให้เป็นม้าแบบม้าติดบรรยากาศได้หนึ่งเนาะติดบรรยากาศโอเคนี่คือทางออกปุ๊บอ่าฮะอุ้ยโอเคนะได้ตัวลงได้ตัวครอบกันแล้วว่าคานี้เดี๋ยวเราไปเอามากับอันนั้นหนึ่งนะฮะเอาของนิดหนึ่งหลังคานี่จะทำเป็นบล็อกอะไรดีเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคทีนี้เราจะมาลองกันยังไงเอานี่มาก่อนโอประตูมานะมาปิดเลยอันนี้ก็ปิดไปเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องเปล่าห้องหนึ่งโอเคนี่นะโอเคซึ่งนี้จะอยู่ในม้าที่จะอยู่ในข้อก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวตรงช่องนี้เดี๋ยวเอารั้วมาปิดนะจะได้ดูเป็นเหมือนข้อตรงนิดนึงแล้วตรงนี้ผมคิดว่าจะทำไงดีตรงนี้ผมว่าเอาเป็นรั้วดีไหมมันจะได้แบบมองเห็นเล้าอื่นอะไรเงี้ยนะฮะน่าจะแจ่มเลยเราต้องเปลี่ยนเป็นบล็อกคิดว่าจะเอาเป็นบล็อกอันนี้แล้วกันนะฟูดแพงนั่นแหละเฮ้ยให้มาดูมีสง่าราศีเม็ดหนึ่งตึ๊ดเอ้าเฮ้ยผิดตึ๊ดหมดว่าดีฮะเอาเพื่อโอเคเราว่าไม่ต้องแล้วกันคิดว่าจะแบบเอานี่เนาะชิมเอาอะไรก็ได้อันนี้ไม่ต้องแล้วกันไม่สวยอันนี้แล้วกันตึ๊ดอย่างนี้นะฮะเราต้องคิดอะไรให้แบบสวยที่แบบนะไม่ต้องอลังมากนะเอาแบบเอาของมีพอใช้นะของโอเคมาเดะก็ดูโอเคนะเยี่ยมที่หลังคาเลยแหละผมเอาดินมาลองว่าถ้าสมมติปิดไปเลยเนี่ยมันผมว่าไม่น่ารอดแน่นอนนะสมมติเนี่ยเอ้ยมาดีถ้าผมออกดูดิแค่ออกจากม้าก็โดนสองก็เห็นละโอเคเราจะมาเปลี่ยนกันหน่อยเราจะลองสูงขึ้นมาอีกเราจะทำบล็อกเดียวนะสองบล็อกน่าจะทำได้ว่าน่าจะไหวละแต่ม้าจะโดดออกได้หรือเปล่าหรือเราจะเอาแค่แบบม้านั่นพอสมมติอันนี้ปิดไปอันนี้ก็ไม่ต้องปิดหรอกแล้วเราก็ลืมทำปิดหลังคาเยี่ยมสมมติผมปิดราคาเป็นในนี้ดินมาอันนี้สามารถปีนได้แล้วก็สามารถโดดกับอันนี้ออกไม่น่าเป็นไรนะส่วนโดดนี่
โอ้โหไม้โดนดาเมจเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มผลิตหรือเราจะไม่โดดมาเราจะแบบเป็นรั้วแล้วก็เปิดตรงนี้อ่ะโอเคนะฮะโอเคได้ข้อตัดสินเรียบร้อยเราจะเอาแบบนี้นะฮะทั้งแมปทั้งหมดทั้งแมปอะไรล่ะแบบนี้ทั้งหมดนะฮะเอาเลยนี่เลยตึ๊ดนี่เลยเดี๋ยวเอารั้วปิดนะฮะก็เดี๋ยวผมคิดว่าจะต่อเสาก่อนเนาะเสาเนี่ยต่อทุกเสาวันนั้นนะครับฮะก็จะได้ประมาณนี้นะฮะสำหรับการปิดไปแล้วนะฮะปิดข้างบนทำหลังคาเตรียมทำหลังคาวันนี้นะฮะผมเอารั้วมาแล้วนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็ทำการแปะนี้ไปเลยนะเพื่อความดูสวยงามนิดหน่อยการตกแต่งนะฮะประมาณนั้นอันนี้แต่งแล้วก็ตัวนี้จะทำเป็นเหมือนเล้าเนาะอันนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ใช่ตรงนี้ก็จะปิดแบบนี้ไปเลยนะผมใช้เป็นรั้วไม้ดำเนาะเนี่ยรั้วไม้ดำมันก็จะดูโอ้ว้าวนะประมาณนั้นโอ้ว้าวว้าวประมาณนั้นนะตรงนี้หลังคาสร้างวันก่อนเราทำข้างบนก่อนนะปุ๊บหรือว่าจะไม่พอนะเดี๋ยวผมค่อยใส่ทีหลังเพราะนั้นคลิปนี้อาจารย์แบบไม่ค่อยไม่ได้ทำหลังคาก็ได้นะเพราะว่ามันเยอะมากไว้ดูอ่ะหมดละเห็นไหมไว้ดูตอนคลิปหน้าหรือคลิปไหนที่ทำเรื่องนี้นะเพราะมันเหลือตรงนี้ด้วยเห็นไหมรั้วใช้เยอะหน่อยนะอันนี้โอเคหมดอีกแล้วรั้วเสร็จแล้วเอาแรงผมเอาหินมาเพียบเลยไม่รู้ทำอะไรเอาไหมอันนี้เอาไว้ทางออกนะก็เราก็ปิดตรงนี้ไปมันก็จะดูเป็นเหมือนบ้านหรืออะไรทุกอย่างนะที่มันเป็นเหลี่ยมๆไว้นะอันนี้เป็นที่โชว์มาอีกฝั่งผมจะปิดไปเลยดีไหมอีกฝั่งเนี้ยตรงนี้ปิดไปเลยก็ไม่ดูดิก็ผมว่าดีนะอีกฝั่งเนี้ยเอารั้วปิดไปเลยงานนี้ผมว่าใช้รั้วเยอะแน่ๆแล้วก็ใช้ไม้ดำเยอะมากเอาเป็นว่าผมจะเอาให้รั้วหมดก่อนแล้วกันเอาให้รั้วเอาล้อมรั้วให้หมดนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะฮะว่าตอนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคือผมก็เป็นคนที่ไม่นั่นแล้วเป็นคนสร้างอะไรไม่ค่อยเสร็จแล้วนะในคลิปเดียวนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวไกลและยาวนานแล้วก็อะไรไม่รู้นะฮะเราจะแตกไม้ไปแตกนี้แตกนี้ปืดแปดเราเอาหินธรรมดาเก็บหินก็ค่อนข้างเยอะนะไป AFK ฟาร์มหินเนาะหินยังต้องมีฟาร์มคิดดูเราเอาไปเยอะๆหน่อยทีนี้แหละเอาไปอีกนี่ผมยัดหมดตัวอันนี้ก็ยัดเช่นกันไปสร้างต่อก็คลิปนี้อาจจะไม่สั้นแหละแต่ว่าอาจจะได้น้อยนะฮะมันจะไม่ได้ตัวนั้นแหละมันจะดูแล้วแบบนอนไม่หลับประมาณนี้สร้างไม่เสร็จแล้วมันนอนไม่หลับประมาณนี้นะฮะไม่แบบเวอร์เกินนะเราก็จะแปะตรงนี้เหมือนกันว่ามันจะใช้ของเปลืองนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรหรอกของมันหาเรื่อยๆนะในมันครับมันหาได้เรื่อยๆมันไม่หมดนะฮะเฮ้ยซึ่งเราเสียเวลาแป๊บเดียวด้วยนะเพราะผมมีของเพชรค่อนข้างจะทุกชิ้นแล้วยกเว้นชิ้นเกาะนะฮะเดี๋ยวเราวางรั้วกันนี่นะครับเข้าทางออกมานี้นี่เหลืออะไรไหมเหลือฝั่งนี้ดีกว่าทางแถบปุ๊บเมย์นะฮะมันจะดูเหมือนเป็นลังคาเหมือนเป็นหน้าต่างเล็กเลยตกแต่งซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรกับเราเองฟาร์มนี้แน่นอนช่วยสวยขึ้นพอนะฮะเอแลมเสร็จแล้วก็ตรงนี้ว่าจะปิดไปเลยจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ว่าจะปิดไปเลยเหมือนกันนี่ด้วยฮะโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้นะฮะอันนี้ออกได้เลยมั้ง
โอเคเราก็จะเหลือตรงนี้เนาะตอนนี้ผมปิดไปเลยตรงนี้ตอนนี้ลองปิดนี้ดูมันจะโอเคไหมอยู่ข้างนอกก็ขี่มาได้ประมาณนั้นก็ดูโอเคนะประมาณนี้แล้วกันข้างๆอันนี้ยังไงดีไม่สวยเอางี้แหละเรามาดูภายนอกกันบ้างมันดูรั้วเยอะนะแต่ก็โอเคอ่ะพอดูได้นะอันนี้สำหรับอันนี้เฉยๆนะสำหรับภายในอย่างเดียวยังไม่ทำหลังคาแบบทำชิ้นจุดสำคัญก่อนอ่าฮะทีนี้ผมก็จะเอารั้วปิดตรงนี้นะอันนี้คิดไว้อยู่แล้วนะกะไว้อยู่แล้วว่าต้องปิดตรงนี้แน่นอนกันม้าแต่ละตัวนะฮะปุ๊บหมดอีกแหละ4ตัว1หมดพอดีไม่พอดีด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะปุ๊บเป็นเล้าๆไปแล้วเดี๋ยวผมจะทำอีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะบอกนะฮะว่าเป็นยังไงจะบอกต้องบอกสิไม่ใช่บอกชุดอีกไหนน้อยเยอะโอเคเราวางนี้เสร็จก่อนโอเคนะฮะแล้วทีนี้ผมจะวางเป็นคิดว่าจะเป็นอย่างนี้เนาะปึ๊บอ่ะปึ๊บนี้ขวาโอเคตึ๊ดเดี๋ยวโอเคนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเป็นแท่งหนึ่งนะฮะเอาไว้สำหรับแบบม้ามันจะออกไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเข้าได้กว่านั้นเนาะแต่ที่แน่เลยผมจะเพิ่มชั้นเสริมเข้าไปนะคือสกิลพิสตันแปะด้านล่างนะฮะอ๋อจะเป็นยังไงนะอาจจะไม่ได้ทำให้ดูคลิปนี้เนาะแต่ทำให้ดูคลิปนี้แล้วกันนะฮะเอาแต่ไหนก็ทำแล้วก็ทำให้มันเต็มที่แล้วก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมทำอะไรดูก่อนผมจะทำนี้นะเราจะได้สักกี่เล้าไม่รู้เอาเอามาได้แค่นี้อ่ะเออแล้วก็แปะอีกแบบนะฮะคลิปนี้จะเกินงบไหมนะเกินเวลาอ่ะฮะทีนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมไปเอาของสักครู่นะโอเคก่อนจะมืดของวันนี้นะฮะเราจะทำบางซัมติงนะบางซัมติงผมจะทำการเอาอันนี้ออกนะฮะแล้วก็ทุบตรงนี้ด้วยแล้วก็ทุบตรงนี้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะเอาสติ๊กกี้พิสตันปิดนี่นะอันนี้มันก็ถือว่าเปลืองแล้วเนาะแต่ว่าเราก็จะใช้ให้มันดูเสียวขึ้นมานะฮะอย่างนี้แล้วไงต่อเราผมจะทำอย่างนี้เนาะนี่นะฮะเป็นสวิตช์อย่างนี้แล้วก็เราจะตีตรงนี้ก่อนเคลียร์ทางให้เลสตอนนะจะเปลี่ยนบล็อกนิดนึงให้มันดูสวยงามนี่นะฮะตอนนี้เราจะได้นี่แล้วนะฮะปึ๊บนะฮะวันนี้ทีนี้มันไปแค่บล็อกเดียวใช่ไหมเราก็จะทำให้มันไหลไปหาบล็อกนู้นบล็อกตรงนี้นะแล้วก็มีหน้าที่ทำตรงนี้ปึ๊บนะฮะก็นี้เลยเสร็จนี่อันนี้ผมได้โมเดลมาจากฝรั่งคนหนึ่งนะจำไม่ได้แล้วถ้าหาเจอจะเอามาให้นะฮะว่าของใครคุณเครดิตฮะโอเคเนี่ยประมาณนี้เลยคือแบบเนี้ยอันนี้เดี๋ยวนี่อะไรอ๋ออันนี้คือนี่คืออะไรอ๋อเราวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยววิธีแก้คืออะไรรู้ไหมเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับวิธีแก้คือเราต้องคราฟอะไรก็ได้เป็นครึ่งขั้นเนาะหรือจะเป็นบันไดก็ได้นะฮะหรือจะเป็นเดี๋ยวดูก่อนครึ่งขั้นได้ไหมเออได้นะฮะสลับเหยื่อนี่นะฮะไฟมันจะยังผ่านได้อยู่นะฮะได้ก็บาละอ๋อนี่เออ
แล้วก็ปิดตรงนี้ได้นะฮะไฟมันจะผ่านได้อยู่ถ้าเป็นแบบครึ่งบล็อกนะนี่นะฮะหลักการคือหลักการไม่มีอะไรหรอกแต่วิธีใช้คือเวลาเนี่ยสมมติเราเอาม้าไปใส่ละไอ้ม้าเนี่ยสมมติเราเอาม้ามานะฮะเราจะเอาม้าเก็บแล้วเอาออกลงปุ๊บเราก็เอาม้าเข้ามาแล้วก็ออกปุ๊บทีแล้วก็เดินออกได้นะฮะวิธีจะเก็บม้าก็เปิดงี้นะฮะเราสามารถเดินเข้ามาได้แต่ม้าไม่สามารถเดินออกได้เมื่อนั้นอันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะอาจจะไม่เนียนเนาะสำหรับไอ้เนี่ยอาจจะทำเป็นสลามบล็อกก็ปิดก็จะดูเฟี้ยวอีกแบบนะแต่ไม่เป็นไรเราทำวันนี้เราทำแชมเปิลได้ดูนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะก็ได้แค่นี้แหละวันนี้นะฮะมาดูคลิปหน้าว่าถ้าผมตกแต่งหลังคาทำหลังคาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบพี่อย่าลืมไลค์และ subscribe นะครับผมรีบรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ